สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ KW Channel จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าอีกพระองค์หนึ่งท่านอยู่ในราชสกุลยุคลนั่นก็คือหม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลหรือท่านหญิงยุ้ยเป็นพระธิดาองค์เล็กในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการประสูติแต่หม่อมอุบลยุคลณอยุธยาประสูติเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2496เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงรบบุรีราเมศและเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรีมีโสธรเชษฐาและโสธรเชษฐภักขินี4องค์ได้แก่มารินีมงคลอมาตยกุลท่านหญิงจ๋อยปัทมนะลังสีเสนานรงค์ท่านหญิงเมาหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลท่านชายมุ้ยหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลท่านชายใหม่หม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรีทรงประกอบธุรกิจส่วนองค์โดยทรงเป็นเจ้าของบริษัทโปรดักชันเฮาส์ชื่อบริษัทดีแรนฟิล์มจำกัดหม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรีประทับที่วังกรุงเทพมหานครแต่ก็ทรงมีวังหลังที่สองอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และมักจะเสด็จแวะเวียนไปประทับทุก 2-3 เดือนนอกจากนี้ยังโปรดการว่ายน้ำออกกำลังกายเป็นประจำ